สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเปิดกลุ่มพระอึดตา100วัด100พิมพ์100กลุ่ม100พระเกจินะครับตั้งชื่อไปให้มันเป็นหลักร้อยเท่านั้นนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมีมากกว่าเกิน100นะครับอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่จีนพิมพ์คำเปลี่ยนวัดท่าลาดนะครับคือพระปิดตาของอาจารย์สุรพลนะครับมีหลากหลายแบบนะครับอาจารย์สุรพลยอมรับตรงๆเลยนะครับว่ารู้วัดบ้างจำวัดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ทางช่องเนี่ยก็จะนำเสนอนะครับว่าอาจารย์สุรพลเก็บพระปิดตาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่บอกว่าเก๋หรือแท้กับของพระอาจารย์สุรพลนะครับคุณเอาพระแท้มาฉายขยายให้เข้าใจนะครับจะได้รู้ว่าที่แท้ของคุณกับที่แท้ของอาจารย์สุรพลนั้นแท้เหมือนกันหรือแท้แตกต่างกันนะครับทุกคนในที่ผมทำคลิปมาในประเทศนี้เลยนะครับไม่มีใครเล่นพระเก๋เลยสักคนนะครับพระแท้ของเราอาจจะเป็นพระเก๋ของคนอื่นพระเก๋ของคนอื่นอาจจะเป็นพระแท้ของเรานะครับเป็นสัจธรรมของวงการนี้นะครับอย่าโต้เถียงหรือเถียงกันเรื่องพระเก๋แท้เลยนะครับเถียงกันเรื่องพระเก๋แท้เมื่อไหร่นะครับมีปัญหาทุกเที่ยวการเถียงกันเรื่องพระเก๋แท้นะครับจึงเป็นที่มาของการประกวดค่ะหาความแท้อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำคลิปกับอาจารย์สุรพลแต่ละครั้งนะครับ ก็จะทำทีละ 4-5 คลิปนะครับคลิปแรกๆก็จะฟิตหน่อยคุยกันนู่นนี่ก็นั่นคลิปท้ายๆนะครับมันจะเรื่องมันคุยมันทำกันมากเกินไปแล้วครับครับผมอาจารย์ทำไมเนี่ยพระของแต่ละสมาคมหรือแต่ละกลุ่มก้อนเนี่ยเก๋แท้ไม่เหมือนกันก็มันอยู่ที่กรรมการอยู่ที่คนจัดครับว่าเขามีความรู้แค่ไหนครับแล้วรู้จริงหรือเปล่าอย่างที่ผมต้องยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับสมเด็จเล่นไม่เหมือนกันหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่เล่นไม่เหมือนกันหลวงพ่อเงินเล่นไม่เหมือนกันพระกิ่งเล่นไม่เหมือนกันคือมันเล่นไม่เหมือนกันกันเหมือนเกือบทุกอย่างก็เขามีอย่างนี้เขาก็ตั้งตรงเขาเป็นอย่างเนี้ยแท้ตีคนจะเก้หมดคือเป็นธรรมดาของคนใช่คนมีพระแบบไหนเขาจะมุ่งมั่นแบบนี้ว่าแท้ใช่ก็ถูกของเขาถูกเพราะว่าเขาเล่นเขาได้มาแบบนี้ใช่จะให้เล่นแบบอีกคนนึงเขาจะเอาไปพระเล่นเขาต้องเสียตังค์อีกใช่เขาก็ยืนยันเรื่องของเขาแท้ครับเหมือนอย่างก้อนออกนั้นเจออ่ะออกนั้นเกยเยอะแยะไปแต่เขาบอกว่าแท้เออแล้วเขาก็แท้ตอนนี้มีการพยายามการตรวจสอบอยู่นะครับว่าโดยเฉพาะหนังสือเหรียญนะครับบางเล่มเอทั้งเล่มใช่แต่เขาบอกแท้อ่ะเราจะทำยังไงได้ก็กลุ่มเขาก็บอกแท้เออก็เรื่องแต่เขาไงเรื่องของเขาเงินของเขาพระของเขาถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวด้วยเขาเรียกว่าเสือกเราควรจะแต่ขอโทษนะพระพวกนี้อย่าเอาเข้ามาในงานผมนะผมไม่รับนะเหรียญถอดเหรียญถอดเหรียญถอดที่เขาบอกบล็อกขี้กากนะครับไม่ต้องมาส่งที่นี่ไปส่งกลุ่มที่เขารับใช่ก็มันมีนายพลอยู่คนหนึ่งเชื่อทีแล้วก็บอกนายพลส่งการเหรียญก็รับบอกถ้างั้นท่านตำรวจไปส่งงานคุณคือถ้างานไหนเขารับพระคุณนะครับคุณก็ไปส่งงานนั้นใช่คือง่ายนิดเดียวงานนี้เขาไม่รับก็อย่าไปเถียงเขาก็เขามีมาตรฐานแบบนี้คือมาตรฐานของแต่ละงานไม่เท่ากันไม่เท่ากันแท้ที่หนึ่งไม่แท้อีกที่หนึ่งเป็นเรื่องปกติของวงการนี้ครับผมครับอย่างของผมเนี่ยนะใครจะว่ายังไงผมก็ไม่วอร์ดี้หรอกเพราะว่าเรารู้ว่ามันมายังไงมาจากไหนครับแล้วก็เรารับกับมือเองครับแล้วมันมีโอกาสเหมือนผมไหมเราอาจารย์เรื่องหลวงปู่ทิมนี่รักมากกับมือไอ้พวกเกิดไม่ทันหรือยังไม่ได้เกิดยังไม่เกิดเลยยังเป็นบุญอยู่ไหนไม่รู้ครับอย่างผมด่าอยู่คิดยังจำได้ไหมครับแม่งเป็นเหี้ยอยู่ไหนยังไม่รู้เลยแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่าหลวงปู่ทิมไม่ได้สร้างเ
มึงอายุมึงแค่สามสี่สิบคนที่อายุ3 40แล้วเกิดไม่ทันหลวงปู่ทิม50ก็ยังทันไม่ทันเหรอ60ก็ไม่ทันเออจะทันได้ไงหลวงปู่ทิมมรณภาพปีไหน1919มั้ง1819ครับคนที่เกิดปศ2500ยังไม่ทันเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปวัดคน60เนี่ยมึงจึงเด็กๆอยู่เลยครับถ้าคน6คนเล่นพระหลวงปู่ทิมอายุ60ปีก็ยังเด็กอยู่ก็บอกแล้วไงไม่งั้นผมพูดได้เต็มปากแล้วมือรักมากกับมือเออกูกับมืออ้าวครับแล้วผมกล้าพูดว่ามึงจะเป็นน้ำอยู่ไหนไม่รู้อ่ะครับอ่ะเป็นน้ำอยู่กับใครยังไม่รู้เลยครับก็มึงยังไม่เกิดเลยแล้วจะตัดสรู้ได้ไงวะคืออย่าไปสวดพระที่เขารับมากับมือจากหลวงพ่อที่มีลมหายใจอยู่อย่างอาจารย์สุพลนี่ไปหลวงพ่อที่มีลมหายใจอยู่เยอะแยะไปหมดเลยครับผมครับมันคือความมั่นใจมันเยอะครับแล้วใครจะว่าไงมึงไม่เคยเห็นมันก็บอกไม่ใช่ไม่มีประตูของเขาเลยเขาไม่มีใช่อาจารย์อย่างกรณีพระปิดตาเนี่ยทำไมมีทุกสำนักก็ผมบอกแล้วไงสำนักไหนถ้ามันจับแล้วมีพุทธคุณมีพุทธคุณผมเอาหมดอ่ะไอ้ตอนนั้นพี่ใหม่ๆก็จำได้อาจารย์ใหม่ๆนี่องค์นะถึงร้อยไหมเฮ้ยกว่ากว่าเหรอกว่าครับแต่ทีเนี้ยอย่างเงี้ยลบบทจีนอย่างเงี้ยพิมเมื่อก่อนนี่หลายตังค์นะพิมอะไรนะไม้คำเกวียนอ่ะพิมไม้คำเกวียนแต่ก่อนนู้นหลายตังค์เดี๋ยวนี้ยังหลายตังค์อยู่ไหมจ๊ะยังหลายตังค์ยังหลายตังค์อยู่นะครับพูดถึงว่าหมายถึงว่าเมื่อสมัยก่อนน่ะการดมการดมผ้าเป็นการพิสูจน์ความใหม่เก่าได้อย่างหนึ่งนะครับครับผมผมอันนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นกาวลาแทกอะไรเลยมันจะออกนะครับถ้าผ้าใหม่ถ้าอยู่กันเยอะๆเนี่ยนะครับผ้าใหม่เนี่ยมันจะออกกลิ่นครับก็ใครเจอผ้าแบบนี้นะครับวางก่อนนี่มีแต่กลิ่นความเก่าครับกลิ่นเป็นร้อยปีไม่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดกระทั่งหลวงพ่อชื่อหมาก็มีเฮ้ยหลวงพ่อหมาหลวงพ่อหมาวัดไหนอยู่แถวโคราชเนี่ยออกพระปิดตาหลวงพ่อหมาเออมีนะให้ประเด็นผมแล้วนะครับ FC ที่อยู่โคราชนะครับช่วยไปหาหน่อยว่าหลวงพ่อวัดไหนชื่อหลวงพ่อหมาโอ้จะนานแล้วชื่อหลวงพ่อหมาเนี่ยนานมากนานมากอาจารย์มีด้วยเหรอก็มีเนี่ยไม่งั้นใครบอกได้ไงผมสะพานเหลือนะครับพระปิดตาหลวงพ่อหมาใช่หลวงพ่อหมาก็มีหลวงพ่ออะไรวะผมมีเฉพาะพระปิดตาเกือบทั่วประเทศอ่ะเพิ่งไงมีเกือบทุกสำนักดีถ้ามีทุนนะครับอาจารย์บอกว่าจะพิมพ์เป็นหนังสือซะเลยแต่ตอนนี้ทุนค่าพิมพ์หนังสืออะไรน้อยมาน้อยไปอ่านใน Facebookสุรพลคือตอนนี้มีแต่คนให้ผมทำหนังสือแต่ผมไม่ทำครับบางคนก็บอกเปิดพิพิธภัณฑ์ถ้าเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วขังตัวเองถูกไหมครับท่านต้องนั่งเฝ้าทุกวันครับเป็นปู่สงเฝ้าพิพิธภัณฑ์เฝ้าพิพิธภัณฑ์ครับแล้วมันเรื่องอะไรอยู่ดีๆมาให้กูไม่ต้องไปไหนอ่ะครับถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอีกบางคนก็บอกให้ทำหนังสือจะได้เป็นอนุสรณ์เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์พูดง่ายนะครับแต่ทุนหนักทุนเยอะแล้วเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือน้อยลงด้วยเขาไม่เชื่อหนังสือแล้วผมพูดตรงๆนะคุณไปดูเนี่ยหนังสือเก่าๆเนี่ยนะแม่งมีแต่ของเซียนทั้งนั้นอ่ะคือการทำหนังสือของเซียนพระนะครับต้องเข้าใจนะครับเขาทำเขาโชว์พระของเขาจริงๆเป็นโบชัวของหนังสือของเขาแหละใช่แล้วหนังพระในนั้นเดี๋ยวนี้มีการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะเหรียญแกะถอดเป็นยังไงเสียนตกมาตายบานตะไทยก็บอกแล้วไงคืออย่างของเราเนี่ยอันไหนไม่ใช่เราก็ไม่เล่นอันไหนไม่ใช่ก็ไม่เล่นอันไหนไม่มีพลังไม่จับไม่จับเดี๋ยวเราจะส่องดูความเก่าของพระอันนี้เป็นเพียงแค่1ใน100กลุ
100ชนิดของพระปิดตานะครับครับผมเดี๋ยวจะให้อาจารย์สุรพลส่องดูความเก่านะครับส่วนจะเป็นพิมพ์ทรงอะไรนะครับคือไม่มีใครทำหนังสือไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นพระปิดตาอะไรอาจารย์สุรพลก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ้าซื้อมาเป็นองค์เป็นล้านจำได้อันนี้ คือถ้าซื้อองค์เป็นล้านเนี่ยจำได้ครับผมอาจารย์ส่องให้ดูนิดนึงครับเนี่ยเนื้อจะเป็นอย่างเงี้ยความเก่านะพระเก่าอันนี้ที่เห็นให้ดูเนี่ยคือความเก่าของพระปิดตานะครับความเก่าของเนื้อนะครับนี่นะครับถ้าเป็นพระใหม่นะครับจะไม่ขึ้นสภาพที่เห็นนะครับพระพวกนี้เป็นร้อยปีนั้นนะครับครับสภาพถ้าดูองค์จริงจะรู้เลยมันเหี่ยวไปหมดแล้วครับเนื้อผ้ามันเหี่ยวหมดแล้วอาจารย์มือนิ่งนิดนึงครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งไว้นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อผ้าปิดตาที่อาจารย์สุรพลโชว์ให้เห็นนะครับช่อง Facebook ช่อง YouTube ผมมี2ช่องนะครับไตเทพ Channel ครับTT มูเตลู2ช่องนี้ใช้กล้องคุณภาพต่างกันนะครับถ้ากล้องอีกช่องหนึ่งไม่สภาพไม่ชัดคุณก็ไปดูอีกช่องหนึ่งเปลี่ยนกันดูนะครับอาจารย์ส่องดูเนื้อเอาดูเนื้อองค์ขาวๆหน่อยนี่นะครับออกสีขาวๆนะครับถ้าขึ้นกล้องแล้วเราจะเห็นลักษณะความเก่าอย่างที่เห็นเลยนะครับอันนี้คือเนื้ออายุ100ปีร้อยกว่าปีครับอาจารย์สุรพลขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักพระนะครับเก็บมันทุกกลุ่มที่มีที่จับพลังได้นะครับเห็นนะครับใครมีพระปิดตาอะไรก็เชิญชวนทางช่องไปดูได้นะครับว่าท่านเก็บยังไงอาจารย์มีพิมพ์อะไรครับมีพิมพ์อะไรอีกในถาดเนี้ยอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าอาจารย์อะไรอ่ะดูหน่อยจำไม่ได้แต่อยากดูเนื้อเก่าไหมนี่นะครับอันนี้ไม่จำเกจิไม่ได้นะครับของเก่าอาจารย์เวลาจำเกจิไม่ได้อาจารย์จะบอกคนมาเช่าได้ไงกรณีที่อาจารย์จำเกจิไม่ได้อ๋อตอนนี้จำไม่ได้ แล้วคือพระปิดตานะครับคุณสมบัติของพระปิดตาคือจะไม่เขียนอะไรไว้บนองค์พระเลยใช่เพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความจำมากต้องอันนี้ต้องใช้ความจำมากว่าเป็นของใครใช่เหมือนกับพระสมเด็จเหมือนกันไม่มีการบันทึกเวลานี้นะก็ทั้งพระที่อยู่อาวุธมอ่ะครับที่เขาออกแพะผมยังนึกชื่อท่านไม่ออกเลยทั้งโอ้ยพยายามนึกแพะไปออกอ่ำไม่ใช่หลวงพ่ออ่ำไม่ใช่หลวงพ่ออ่ำหลวงพ่ออ่ำวัดน้องก็บอกรู้ครับแต่อันนี้แพะที่อาวุธท่านก็ออกเหมือนกันใช่วัดอะไรวะวัดเดี๋ยวดังนะครับดังแพะอาจารย์เอาองค์เหลืองๆขึ้นไปองค์หลวงดูดิเนี่ยไอ้องค์ออกขาวๆหน่อยเนื้อแก่งมากนะครับนี่นะครับในอนาคตวันข้างหน้าอาจจะมีคนมาชี้พิมพ์ไว้ว่าอันนี้คือพ่อหลวงพ่ออะไรครับนี่นะครับ FC ที่มีพระอยู่ใกล้บ้านท่านนะครับท่านช่วยทำข้อมูลใส่ใน Facebook YouTube ของท่านไว้นะครับเ
ื่อในวันข้างหน้ามีราคาคนจะได้รู้ว่าเป็นพระอะไรนะครับอันนี้หลวงปู่จีนวัดแข้งหมอนใหญ่วัดอะไรนะหลวงปู่จีนวัดท่าลาดวัดหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับครับอันนี้พิมพ์อะไรครับอาจารย์พิมพ์แข้งหมอนใหญ่พิมพ์แข้งหมอนใหญ่นะครับครับผมใครมีพระปิดตาชุดนี้สามารถส่งเข้าประกวดได้นะครับได้ครับอาจารย์ดูพวกนี้ด้วยดำๆนี่ขาวๆนั่นอาจารย์นี่มีเยอะจนไม่รู้จะหยิบอะไรนะครับ คือพอขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับเราจะส่องเห็นธรรมชาติน ี่ก็ไม้ข้างเกวียนอีกพิมพ์นึงของพิมพ์ไม้ข้างเกวียนของหลวงปู่จีนครับนะครับส่องให้เห็นเนื้อหาแบบนี้นะครับก็จะดูความเก่าได้ครับถ้าเป็นพระปิดตาที่ปั๊มขึ้นใหม่นะครับทางกายภาพบอกได้อาจารย์มีกล้องกำลังขยายขนาดสูงแล้วดีขึ้นขนาดไหนดีขึ้นไหมมันความจริงเราแค่ 10x เราก็รู้แล้วแต่ถ้าอธิบายให้คนอื่นได้เห็นเหมือนเรานะครับครับต้องใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับครับผมอาจารย์ครับพระหลวงพระปิดตาเนี่ยอาจารย์อยู่ในโต๊ะไหนของงานประกวดครั้งที่วันที่17มีนาครับหรือพระปิดตาก็เขียนปิดตาทั่วไปปิดตาทั่วไปนั่นแหละครับอาจารย์คมบูรพาไงครับพระปิดตาทั่วไปอาจารย์คมบูรพาครับผมเป็นคนตรวจสอบครับเพราะเขาเรียนภาษาปิดตาสายเดียวอย่างเดียวครับเครื่องรางก็อาจารย์เป๊กเครื่องรางก็อาจารย์อะไรนะจันเป๊กสายเดียวเหมือนกันครับครับอาจารย์ครับในการคัดเลือกกรรมการของอาจารย์นี่พิถีพิถันขนาดไหนครับคนเดียวกับพิถีพิถันมากครับมากเป็นพิเศษเพราะว่ายังไงอ่ะไม่ใช่ว่ามาเป็นกรรมการแล้วก็ไปขายพระเอาตำแหน่งเอาความมีชื่อเสียงของการเป็นกรรมการไปขายพระแล้วไปขายพระแท้ยังขายพระแท้ยังไม่เป็นไรนะขายพระแท้ยังคุยกันได้แต่ที่แสบคือไปขายพระเก๊แล้วมาบอกว่าเป็นกรรมการของอาจารย์สุรพลครับอย่าทำนะครับไม่เอาผมก็เลยต้องเปลี่ยนไงครับเปลี่ยนกรรมอ๋อเราจะฟังเสียงของ FC ที่ส่งพระเข้าประกวดด้วยนะครับว่าองค์ไหนดีองค์ไหนไม่ดีนะครับครับผมนี่นะครับอาจารย์ครับประกวดพระปีนี้จะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคร่าวๆส่วนใหญ่ก็ทำบุญนั่นแหละครับทำอะไรครับก็มันขอมาตั้งหลายวัดเราก็แบ่งๆกันไปครับตามที่เห็นต้องสมควรขอมาหลายวัดครับวัดที่ขอไร้เหตุผลแบบพวกซุ้มประตูเข้าวัดอย่าเพิ่งขอนะครับขอสร้างโบสถ์ห้องน้ำก่อนสร้างเมนก่อนนะครับครับอันไหนรอได้รอก่อนนะครับอย่างครับทำบุญด้วยพระไปกี่วัดครับ 2-3 วัดแล้วมั้งทำบุญด้วยพระไป 2-3 วัดแล้วครับได้ช่วยเหลือวัดได้เยอะไหมครับที่ช่วยเหลือได้วัดได้เยอะที่สุดก็คือครับวัดกุฎีทองที่ท่านไปอ่ะวัดกุฎีทองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีอยุธยาอยู่ที่อำเภอเมืองอยุธยานะครับครับปิดทองพระไปบูรณะศาลาไปปิดทองพระบูรณะศาลาตอนนี้กำลังสร้างโบสถ์อยู่หลังยืนอยู่ที่ไหนครับอาจารย์อำเภอพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
ครับวัดบานนานวลครับเป็นวัดป่าแต่ว่าวัดป่านานวล นะครับได้รับอนุญาตให้สร้างโบสถ์ท่านเคยสร้างโบสถ์ครับก็ต้องใช้เป็นก็ใช้เป็นสามัคคีเอาใช่ไม่ใช่คนเดียวนะครับก็มาถึงว่าช่วยกันไม่ได้ทำคนเดียวนะครับช่วยกันช่วยกันอาจารย์เวลาประกวดพระทำไมต้องเลี้ยงคนให้อิ่มด้วยถามตรงโง่เลยอ้าวก็มานั่งคอยบอกไปก็หิวเหรอครับมาตั้งแต่เช้ากว่าจะเสร็จ6โมงเย็นนี้ครับแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านต่างจังหวัดเนี้ยครับก็ไม่หิวแย่เหรอครับถูกไหมครับเราก็ต้องบริการเขาแบบว่าเข้ามางานเราไม่ต้องร้องว่าหิวข้าวครับอยากกินได้กินมีทุกอย่างให้กินอยากกินกินกินกี่รอบก็ได้ครับแต่อย่าทิ้งอย่าคว้างกันแล้วกันครับกินกี่รอบก็ได้คุณหิวเมื่อไหร่คุณก็มากินใหม่ครับคุณหิวเมื่อไหร่ก็กินใหม่ครับ